ก็วันนี้กลับมาพบกับเราอีกครั้งหนึ่งนะคะในรายการมุสลิมะไดอารี่เรื่องราวดีๆที่มีได้ในทุกวันนะคะวันนี้แขกรับเชิญสุดพิเศษเลยค่ะน้องพิมพ์นะคะเป็นศิษย์เก่าของโครงการเรานะคะซึ่งน้องเนี่ยก็วันนี้จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ให้กับเรานะคะได้รับฟังกันนะคะให้ใจเราบอกว่าใช่อะไรๆก็ง่ายได้ค่ะมุสลิมะไดอารี่เรื่องราวดีๆที่มีได้ในทุกวันก็วันนี้นะคะต้องขอบคุณน้องพิมมากเลยที่มาร่วมออกรายการมุสลิมะไดอารี่ของเรานะคะค่ะก่อนอื่นก็อยากให้น้องพิมแนะนำตัวนิดนึงค่ะค่ะชื่อพิมนะคะชื่อภาษาอาหรับฟารีดาค่ะค่ะโหน้องฟารีดานะคะใช่ค่ะพี่เรียกสั้นๆว่าพิมแล้วกันเนาะได้ค่ะตอนนี้น้องพิมมาเรียนที่นี่ตั้งแต่ปีไหนเอ่ยพิมมาเรียนที่สันติชนเมื่อปี61ค่ะเข้ารับอิสลามเมื่อปี61ประมาณ5ปี7เดือนประมาณนี้ค่ะปี7เดือนใช่ก็ทำดีแล้วนะคะยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวของเราขอบคุณค่ะก็ดีใจมากๆเลยที่น้องก็เป็นศิษย์เก่าของโครงการของเราด้วยเนาะใช่ค่ะอันนี้อยากจะให้ถามน้องพิมนิดนึงว่าหลังจากที่เราเข้ารับอิสลามแล้วเนี่ยนิสัยแรกของเราที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันคืออะไรนิสัยแรกเลยค่ะน่าจะเป็นเรื่องการตื่นนอนค่ะเพราะว่าปกติอ่ะถ้าสมมติว่าพิมพ์ไม่ได้ไปไหนเนาะหรือว่าเป็นวันหยุดเนี้ยพิมพ์ก็จะนอนจนกว่าจะพอใจแต่ว่าพอเราเข้ารับอิสลามแล้วเรามีเป้าหมายในการตื่นค่ะเพื่อที่จะมาละบาดซุบฮ์เนาะพอแบบมันจะมีเวลาของมันถ้าเกิดว่าเราไม่ตื่นคือมันก็จะเลยเวลาละหมาดซึ่งเป็นมุสลิมแล้วมันไม่ได้ค่ะค่ะก็ประมาณตีห้าเนาะใช่ค่ะประมาณเกือบหกโมงก็เวลาจะหมดเวลาใช่ก็คือพอเข้ารับอิสลามปุ๊บต้องปรับเรื่องของการนอนตื่นสายใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ลำบากนะคะเพราะเหมือนกับมันมีเป้าหมายอะค่ะพี่ไหมพอเรามีเป้าหมายแล้วมันก็เด้งขึ้นมาอัตโนมัติเลยเหมือนชีวิตเหมือนการใช้ชีวิตของเราเนาะคือใช่ถ้าเรามีการวางแผนให้กับตัวเองเนาะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันทำให้เราเขาเรียกอะไรอ่ะมีแรงบันดาลใจมีแรงผลักดันให้เราทำในสิ่งที่เราอยากทำใช่ค่ะมันก็จะมีแพชชั่นมีเป้าหมายว่าเช้ามาเนี่ยเราต้องทำอะไรเราตื่นมาเราจะได้ทำอะไรใช่ดีมากๆเลยเพราะว่าของพี่เอ็นก็เรื่องแรกก็เรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าเราปรับเวลาในการตื่นนอนปกติเมื่อก่อนก็จะตื่นตามสไตล์อารมณ์ตัวเองมีตื่นมาแล้วนอนต่อก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเข้าลักษณะปุ๊บมันไม่ได้เนาะเรื่องของเวลาในการละหมาดมันต้องตรงเวลาแต่นี่ก็อยากจะถามน้องพิมเรื่องของการทำงานหลังจากเข้ารับแล้วเนี่ยเราเรื่องของการทำงานในออฟฟิศในที่ทำงานเราค่ะมีปัญหาหรือว่ามีอุปสรรคอะไรบ้างไหมเท่าความก่อนว่าตอนช่วงที่พิมรับอิสลามพิมทำงานอยู่ในสายการบินเนาะซึ่งมันก็จะมียูนิฟอร์มแล้วก็ไม่มีใครคุมผมเลยในสายที่พิมทำนะคะแต่ว่าทีเนี้ยพิมก็เลยลองขอหัวหน้างานลองคุยกับพี่เขาว่าถ้าหนูจะคุมผมได้ไหมหลังจากที่หนูเปลี่ยนแล้วอย่างเงี้ยเขาก็อนุญาตค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยตอนที่น้องไปขอนั้นเขารับยังเข้าแล้วเข้าได้นะเข้ารับได้ประมาณสัปดาห์นึงค่ะแล้วมันรู้สึกแบบอยากใส่อ่ะอยากใส่ผ้าคลุมอ่ะรีจังเลยใช่ก็เลยไปขอแล้วได้ด้วยอ่ะใช่ค่ะตอนแรกก็ในใจนี่คือคิดเราคิดอยู่แหละว่าจะได้ไหมเขาจะโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นว่าพอถามปุ๊บพี่เขาก็ได้สิโอเคเดี๋ยวเราให้ส่งเป็นจดหมายเป็นอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็ทำเรื่องว่าเราจะใส่ผ้าคลุมนะกับยูนิฟอร์มแบบนี้อะไรเงี้ยอนุญาตทุกอย่างก็ผ่านไปได้ดีอันทำดูลีลามากมากเลยค่ะดีใจจริงแล้วมุมนี้พี่ก็อยากจะฝากถึงน้องๆหลายๆคนเนาะที่แบบเขามีปัญหาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัวเองมาในการเข้ารับอิสลามแล้วมาคุมผมเนี่ย คือการที่เราคุยกับบริษัทหรือว่าคุยกับนายจ้างตรงๆเรื่องของความจำเป็นของเราอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีทางออกให้เราเนาะอย่างเช่นน้องพิมพ์นี่ก็คือส่งจดหมายไปขอทำเรื่องในการคุมผมกับชุดยูนิฟอร์มใช่ค่ะมันอาจจะเป็นด้วยหนึ่งคือความคิดเราคือไม่กล้าพอเราไม่กล้ามันก็ไม่เกิดผลลัพธ์อะพี่ไหมแต่เอาจริงๆนะในใจพิมพ์ตอนนั้นอะพิมพ์รู้สึกว่ายังไงก็ต้องได้ค่ะมันไม่รู้เอาความมั่นใจมาจากไหนแต่ก็นั่นแหละรู้สึกว่าอัลเลาะห์น่าจะให้อ่ะค่ะก็เลยไปคุยกับพี่เขาแล้วพี่เขาก็ถามตอนแรกพี่หัวหน้างานเขาก็ถามว่าจะใส่เมื่อไหร่เราก็น่าจะอีกสักพักค่ะแต่หลังจากนั้นที่คุยกับพี่เขาไม่นานค่ะประมาณไม่ถึงสัปดาห์พิมก็ใส่เลยอ๋อดีจังค่ะใช่พี่เขาก็เอ๊ะไหนบอกอีกสักพักอะไรอย่างเงี้ยคือในใจเราคืออยากใส่แล้วมีความสุขกับการใส่ผ้าคลุมมากคือถ้าเราเชื่อมั่นเนาะแล้วเราก็ขอดุอาเนี่ย
คือถ้าเราแบบคือทุกอย่างอ่ะพี่ว่าเราเนี่ยจัดหนทางจัดแนวทางไว้ให้เราหมดแล้วขอแค่ให้เรากล้าออกมาจากจุดที่เรายืนอ่ะใช่คิดว่ามันมีทางออกให้เราหมดคือพิมเชื่อมากว่าคือเราอ่ะจะขนขวายในหนทางของอัลลอฮ์ไหมถ้าเราขนขวายอ่ะคืออัลลอฮ์อ่ะเตรียมให้เราอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราจะไปเวไหนเท่านั้นเองเราจะเลือกไปในเวที่แบบใช่ไม่ใช่อย่างเงี้ยพี่หมายนึกออกปะคือถ้าเราไปในเวที่มันใช่อ่ะอัลลอฮ์ปูไว้หมดแล้วแล้วก็ทำไปด้วยดูอาไปด้วยคิวเชื่อแบบนั้นจริงอันนี้ก็จริงเหมือนกันเพราะว่าก็สังเกตได้จากหลายๆอย่างของตัวพี่เองเหมือนกันเนอะคืออะไรที่เราแบบว่าเราเชื่อมั่นในพระองค์แบบเชื่อด้วยหัวใจที่เราบริสุทธิ์จริงๆอ่ะใช่ค่ะคืออัลลอฮ์ก็ให้แบบง่ายดายมากๆเลยบางครั้งเราแบบว่ามันเจอทางตันไม่รู้จะไปทางไหนอ่ะแค่เรานึกถึงพระองค์ว่าให้หาทางออกให้เราไม่เกิน1วันมันทางออกมันมาเองเลยแบบว่าเอาจริงๆนะพี่มีหลายเหตุการณ์มากๆที่มันแบบสุดแล้วอ่ะคือพิมพ์ต้องบอกก่อนว่าพิมพ์อ่ะใช้ชีวิตมาตัวคนเดียวเนาะตั้งแต่พ่อเสียก็ดีใจอะค่ะอัลฮัมดุลิลลาห์มากๆที่แบบอัลเลาะห์เลือกเราให้มาอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็คือเราไม่มีใครจริงๆอะพี่ไม่นึกออกปะแล้วหนูอะไม่มีแม่ไงหนูอยู่กับพ่อมาตองก็ไม่บอกไม่คุยไม่อะไรกับใครเพราะว่าก็เมื่อไหร่ก็พยายามปกป้องตัวเองก็เลยอยากกำลังจะบอกว่าเนี่ยแหละพอแบบพอไม่มีพ่อใช่ไหมเราก็ไม่รู้จะคุยกับใครปรึกษาใครอะไรอย่างเงี้ยแต่พอของอิสลามเรารู้ว่ามีอัลลอฮ์ไงเราก็คุยแล้วก็บอกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเอออบอุ่นแต่นี่เรื่องของการทำงานของเราอะค่ะค่ะโอเคว่าอย่างเราเนี่ยก็คือเข้าอิสลามแล้วก็ขอคุมผมได้แล้วเนาะและเรื่องพวกชุดยูนิฟอร์มหรือว่าสถานที่ละหมาดอะไรเงี้ยค่ะน้องพิมมีปัญหาอะไรไหมเวลาทำงานของพิมถ้าเป็นเรื่องชุดนี้คือไม่มีอะไรแล้วเนาะส่วนสนามบินอะจริงๆแล้วมีที่ละหมาดพี่ใหม่มีห้องละหมาดสุวรรณภูมิไหมหรือว่าใช่ใช่ที่สุวรรณภูมิแต่ว่าทีเนี้ยการที่เราจะเดินไปห้องละหมาดคือมันค่อนข้างที่จะใช้เวลาค่ะซึ่งในระหว่างทางสมมติว่าเราเบรกแค่1ชั่วโมงเงี้ยใช้เวลาเดินไปเนี่ย15นาทีแหละเดินกลับอีกนะใช่ค่ะทีนี้คือสุวรรณภูมิมันใหญ่มากอะเนาะใช่ๆแล้วพิมก็เลยหาที่ละหมาดที่แบบเป็นที่ที่มันสะอาดเป็นที่ที่มันแบบเป็นมุมเล็กๆก็ได้แล้วพิมก็บอกเพื่อนร่วมงานนี่แหละว่าตัวเองเดี๋ยวเราขอละหมาดตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะดูแล้วว่าพิมมันอยู่ตรงนี้นะอย่างเงี้ยก็จะไม่มีใครมายุ่งใช่จริงๆเรื่องของการละหมาดเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยเนาะคือไม่ยากนะพี่ใหม่มันอยู่ตรงไหนก็ละหมาดได้ใช่ใช่ค่ะแล้วพิมก็ขอนะขอแบบพี่ๆขอเพื่อนร่วมงานว่าเวลานี้เดี๋ยวเราไปละหมาดนะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่พอหลังๆมาเขารู้เวลาเราแล้วไงว่าเราจะไปตอนไหนบางทีอ่ะเราอยู่หน้าเคาน์เตอร์คนเดียวเขาก็จะแบบเธอจะไปละหมาดยังเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนอะไรเงี้ยดีจังค่ะทำดีแล้วก็เราจะช่วยเหลือเราเนาะเวลาที่เราแบบว่าเรายืนหยัดแล้วก็ทำด้วยความสม่ำเสมอเพื่อนก็จะเข้าใจเรามากขึ้นอย่างพูดถึงเรื่องของสถานที่อย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วถ้าน้องที่ทำงานในเขาเรียกอะไรในออฟฟิศแค่เลื่อนโต๊ะเข้าไปคือสมมติว่าเรานั่งโต๊ะน้องเรามีเก้าอี้เลื่อนโต๊ะเข้าไปเก็บในเก้าอี้คือแค่มุมเล็กๆก็สามารถที่จะใช้ละหมาดได้แล้วแต่ว่าขอให้เป็นสถานที่ที่สะอาดใช่ค่ะแล้วก็อย่างตอนที่พี่ใหม่ทำงานอยู่อ่ะก็เป็นละหมาดที่ต้องเก็บของเพราะว่าคือบางทีช่วงพักเที่ยงบางคนเอาข้าวมากินคือมันจะเสียงดังไงเข้าใจเลยค่ะอันนี้เพราะว่ามันจะมีเสียงอารมณ์พิมก็จะห้องเล็กๆเหมือนอารมณ์ห้องเก็บของเหมือนกันพิมก็ขอใช้พื้นที่แป๊บนึงนะคะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะรู้แล้วก็จะไม่มาแบบเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยมีอีกที่นึงที่พี่เคยทำนะตอนทำเป็น call center อ่ะค่ะคือห้องเก็บของก็ไม่มีอาศัยหลืบแบบว่าที่เขาเก็บอุปกรณ์ของออกรูดอ่ะมันจะมีมุมเล็กๆนิดเดียวอ่ะก็ไปขอพื้นที่ละหมาดตรงนั้นแต่ว่าเราก็ต้องคือต้องมีสมาธิอย่างสูงเลยนะบางทีพอเราละหมาดในห้องใหญ่มันจะมีเสียงดังเขาจะพูดตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็ต้องอาศัยสมาธิแล้วก็ความอดทนนิดนึงยิ่งสนามบินเหมือนกันที่ไม่เดี๋ยวประกาศมั่งเดี๋ยวผู้โดยสารมั่งเดี๋ยวอะไรมันก็จะเยอะแยะแบบไอ้นี่ไปหมดแหละต้องมีสมาธิใช่ค่ะแล้วตอนนี้ในส่วนของการทำงานบางทีเราไปทำงานอย่างเงี้ยค่ะบางชุดบางบริษัทหรือว่าบางที่เนี่ยเขาจะมียูนิฟอร์มที่เป็นพวกแขนสั้นหรือพวกโปโลอย่างเงี้ยค่ะพิมมีวิธีการจัดการยังไงบ้าง
ของพิมพ์ถ้าเป็นบริษัทพิมพ์จะถ้ายูนิฟอร์มจะไม่มีแขนสั้นเลยอันนี้ก็อันทำดูนินลาเนาะแต่ว่าถ้าเป็นที่ปัจจุบันที่พิมพ์กำลังทำอยู่อะค่ะอันนี้ก็แล้วแต่เลยฟรีสไตล์เราสามารถแต่งตัวตามในแบบมุสลิมได้เลยแล้วก็มีห้องละหมาดให้ด้วยมีอาหารฮาลาลให้ทานในแคนทีนนะคะแล้วก็จะมีร้านอาหารมุสลิมที่เขาแบบเวียนกันมาขายแถวจะเป็นตลาดนัดเนาะอยู่ข้างๆที่ทำงานตอนแรกใช่ค่ะตอนแรกก่อนที่พิมจะมาอยู่ที่ออฟฟิศตรงเนี้ยทุกอย่างมันแบบเอ๊ะเรากังวลนะคะแล้วก็จะมีที่ละหมาดไหมจะละหมาดตรงไหนได้บ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าของกินอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสั่งในแอปอะไรได้ก็เรากังวลแต่พอมาวันแรกเขาพาดูแล้วก็พรีเซนเทชันเนาะว่าที่นี่มีอะไรบ้างขนาดแหละเราแบบอันทำดูดีแล้วทุกอย่างที่เรากังวลนะคะอัลลอฮ์ถอดออกหมดไปอัลลอฮ์จัดไว้ให้หมดแล้วใช่ใช่ค่ะทั้งที่ละหมาดทั้งชุดทั้งอาหารทุกอย่างหมดเลยใช่ค่ะเพราะบางคนเนาะบางคนเนี่ยคือก็คาราซามก็จะติดปัญหาเรื่องของชุดเรื่องของที่ละหมาดไม่มีอาหารฮาลาลมันก็ต้องไปฝากท้องที่เซเว่นนะคะเซเว่นนี่เข้าใจเลยดีมากมากเลย มีอาหารฮาลาลให้เราเลือกเดี๋ยวนี้นะเยอะมากทำให้เราแบบว่าเอ้ยก็ไม่ต้องติดปัญหาเรื่องของอาหารเนาะถ้าหาไม่ได้จริงๆก็ไปฝากท้องกับเซเว่นแต่ถ้าเราหาได้ก็ทานอาหารที่ปรุงเสร็จใหม่ๆก็จะดีกว่าแต่ดีหน่อยที่แบบส่วนตัวเป็นคนชอบทำกับข้าวก็เลยไม่ค่อยได้แบบซีเรียสว่าเอ๊ะจะมีหรือไม่มีอะไรอย่างงี้เท่าไหร่วันหลังที่ไปชิมบ้างได้ป่ะได้เลยตอนนี้เรื่องของการทำงานเนาะก็จบไปแล้วตอนนี้เมื่อเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาพี่มีโอกาสได้เจอน้องพิมพ์ได้ลาสิทธิ์อดด้วยกันอยู่เนาะตอนนี้อยากจะถามน้องพิมพ์เรื่องของการที่เรามาถือศีลอดก่อนหน้าที่จะเข้าอิสลามอะค่ะรู้สึกยังไงบ้างกับการที่มุสลิมจะต้องถือศีลอดในเดือนรอมฎอน30วันเนี่ยอ๋อจริงๆนะมันเป็นอะไรที่ท้าทายมากๆเลยพี่ใหม่เคยแอบคิดอันนี้ความคิดส่วนตัวตัวเองนะคะก่อนเข้ารับใช่ไหมใช่คือจริงๆก็เข้าแล้วแหละแต่ว่ายังไม่เคยถือศีลอดแค่สักกำลังสงสัยว่าฉันจะต้องถือศีลอดแล้วมันจะเป็นยังไงเงี้ยค่ะอันเนี้ยตอนนั้นก็คิดแบบคนไม่รู้อะค่ะแบบจะตายไหมอะไรเงี้ยน้ำก็ไม่กินไงคะไม่กินน้ำใช่แล้วแบบวิ่งแล้วเราไปขึ้นเดี๋ยวนะตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกดินประมาณ12-13ชั่วโมงเนาะบางวัน14เห็นไหมแบบโอ้โหน้ำก็ไม่กินแล้วเป็นคนที่ชอบดื่มน้ำดื่มน้ำตลอดเวลาอย่างเงี้ยก็เลยแบบเอ๊ะมันจะยังไงเราจะไหวไหมแต่พอเป็นรอมฎอนปีแรกเข้าได้ยังไม่ถึงปีหรอคะเข้าได้ประมาณไม่กี่เดือนก็เข้ารอมฎอนแล้วตอนปีแรกที่เข้าเนาะทีเนี้ยผิวก็มาที่สันติชนนี่แหละก็มีคุณครูเขาก็แนะนำว่าหนูยังไม่ต้องถือก็ได้การหันให้เราเรียนรู้ก่อนตอนนั้นคือเข้ารับแล้วใช่ไหมเข้าแล้วค่ะน่าจะมันสองเดือนประมาณเนี้ยค่ะคุณครูก็เลยแนะนำว่าหนูเรียนรู้ไปก่อนก็ได้อย่าเพิ่งทำก็ได้อะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะลองแบบสักวันสองวันอะไรอย่างเงี้ยก่อนก็ได้แต่ใจเรามันร้อนร้อนวิชาใช่ไหมร้อนวิชามากใช่พี่ใหม่ก็เลยลองตรงเลยค่ะวันแรกร้องไห้เพราะว่ามันดื่มน้ำไม่ได้ใช่ไหมแล้วพิมเป็นคนที่ดื่มน้ำเยอะมากพิมต้องเอาขวดน้ำอ่ะไปซ่อนตัวเองอ่ะแล้วก็นั่งอยู่โซฟาเอาหมอนปิดหน้าอย่างเงี้ยยังจำได้อยู่เลยอ่ะว่าแบบห้ามหิวน้ำห้ามตัวเองอ่ะหิวน้ำอันนี้แค่วันแรกแต่พอวันที่สองมันเริ่มดูแล้วว่าจะต้องจัดการตัวเองยังไงก็เลยเริ่มทำใจแล้วว่าเฮ้ยยังไงก็ต้องทำนะยังไงเราก็ต้องถือศีลอดนะเราใจอย่างนี้ไม่ได้หรอกเนี้ยก็ต้องแบบหาวิธีผ่านไปวันที่สองโอเคมากไม่มีอะไรแล้ววันที่สองยังปิดหน้าตัวเองอยู่ไหมก็มีแอบคิดว่าแบบจะหยิบน้ำอะไรอย่างเงี้ยแบบมันความเคยชินด้วยมั้งคะเพราะว่าเป็นคนดื่มน้ำเยอะแบบเอะอะก็จับมาดื่มอะไรเงี้ยก็เลยเอาไปไว้ก่อนแต่ว่าพอหลังๆมาก็เอาไว้ตรงไหนก็ได้เราโอเคแล้วเราไม่เป็นอะไรแล้วมันสบายมากแล้วได้ตื่นมาทานข้าวโซตอนเช้าไหมทานประมาณตีสี่เนาะใช่ค่ะตีสามตีสี่ใช่พิมก็จะจัดเตรียมเวลาสมมติตอนเย็นอย่างเงี้ยพอละสินอดสิปุ๊บทำนู่นนี่นั่นเสร็จก่อนจะเข้านอนอย่างเงี้ยค่ะพิมก็จะเตรียมเวลาพรุ่งนี้จะทานอะไรก็จะลิสต์ไว้แล้วก็เตรียมไว้เช้ามาถึงเวลาก็ตื่นมาอุ่นแล้วความรู้สึกเราเป็นไงบ้างคะวันที่เราถือสินอดวันแรกเนี่ยความรู้สึกมันเป็นไงบ้างพอเข้าแล้วรู้เรื่องเนาะมันรู้สึกดีค่ะรู้สึก
มันไม่ได้รู้สึกทรมานไม่ได้รู้สึกขัดใจอะไรตัวเองเลยมันรู้สึกมันอิ่มเอมไปหมดนะคะพิมบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่านั่นแหละพี่ไม่ได้รู้สึกหิวไม่รู้สึกกระหายน้ำเลยใช่มันเป็นเหมือนกับว่าความอิ่มมันมาจากข้างในใจเราหรือเปล่าใช่ค่ะพิมคิดว่าอย่างนั้นนะแบบอันฮัมดุลิลลาห์มากๆที่เราให้เราได้เรียนรู้แล้วเราทราบว่าเราทำมันไปเพื่ออะไรพอเรารู้จุดประสงค์ที่เราให้เราอดข้าวอบน้ำเพราะอะไรอันหนึ่งเลยคนที่เขาไม่มีกินเขาไม่มีเลยแม้แต่น้ำหยดเดียวอ่ะเขามีความรู้สึกยังไงแล้วก็อย่างที่สองเนาะเรารู้ว่าเราจะได้อะไรจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้อะไรใช่หนูก็ทำใหญ่เลยหนูก็ดีใจอ่ะพี่ใหม่ว่าแบบเอ้ยเราทำไปอ่ะเดี๋ยวอัลลอฮ์ให้นะอย่างเงี้ยเหมือนคล้ายๆกับว่าเราได้คะแนนพิเศษใช่ใช่ค่ะยิ่งเราทำเยอะเรายิ่งได้มากยิ่งรอมฎอนในช่วงเดือนรอมฎอนนะทุกคนก็จะแบบว่าขวนขวายกันทำในสิ่งที่ได้ผลบุญเนาะใช่คือการให้เนี่ยคือยิ่งเราให้เรายิ่งได้รับค่ะก็ดูนี่ละทุกคนจะแบบว่าเดือนรอมฎอนจะตั้งใจมากใช่เมื่อก่อนพี่ก็เป็นนะแบบว่ามองว่าเราทำไม่ได้หรอกตอนที่เรายังไม่ได้เข้าอิสลามนะคือดูมันทรมานเนาะมุสลิมมันเป็นอะไรที่ยากมากละหมาดห้าเวลาแล้วก็ถือศีลอดเดือนรอมฎอนทั้งเดือนใช่แบบดูเหมือนเขาดูเคร่งครัดดูซีเรียสจังเลยดูจำกัดไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างอะไรเงี้ยแต่พอเรามาทำเองแล้วก็ไม่หนีมันก็โอเคมันดีมากมันเป็นอะไรที่ง่ายสำหรับการใช้ชีวิตมากเลยแล้วก็สิ่งที่เขาให้ทำอ่ะสิ่งที่อัลเลาะห์ให้เราทำเนี่ยคือมันกลายเป็นว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับเราเองอะค่ะใช่ค่ะมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นโทษเลยอย่างเช่นการถือศีลอดอย่างเงี้ยมันคือมันเหมือนเราชำระล้างร่างกายเหมือนดีท็อกตัวเองภายในเลยอ่ะใช่ค่ะซึ่งคนที่ไม่ได้คือไม่ได้เป็นมุสลิมอาจจะยังไม่เข้าใจตรงนี้เนาะคือมันเหมือนกับการที่เราได้อดอาหารมันก็มีตอนนี้มันมีงานวิจัยออกมาเยอะมากเรื่องของการถือศีลอดเนี้ยใช่มันดีกว่า IF อีกอ่ะใช่ค่ะคือ IF นี่คือยังไม่ดีเท่าการถือศีลอดเลยแม้แต่น้ำ IF นี่ยังกินน้ำได้นะกินน้ำชากาแฟที่ไม่ใส่น้ำตาลได้แต่ว่าถือศีลอดกินไม่ได้เลยแม้แต่กระทั่งบางคนยังเข้าใจว่าเราไม่สามารถกินน้ำลายได้อยู่ก็มีก็อาจจะแบบว่าต้องเรียนรู้ต่อไปอ่ะเนาะก็แล้วหลังจากที่เราได้บวชครบเดือนปีแรกอ่ะปีแรกที่เรารับอิสลามแล้วก็เราได้ถือศีลอดเต็มเดือนแล้วเนี่ยวันที่เราออกอิฐวันแรกเป็นยังไงบ้างคะออกอิฐวันแรกปีแรกของพิมเลยนะพิมรู้สึกว่ามันดีอ่ะพี่ใหม่คือแบบมันเราไม่เคยสัมผัสเราไม่เคยเห็นแล้วพิมก็ดีใจมากเลยที่ได้มาที่ศูนย์กลางอะค่ะเพราะว่าพิมไม่ได้มีญาติพี่น้องแล้วก็ไม่ได้มีใครที่เกี่ยวข้องกับที่เป็นมุสลิมเลยเราก็มาเดี่ยวๆของเราเนี่ยเราไม่ใช่มุสลิมใช่ใช่เราก็เลยแบบว่าเวลามีสมมติว่าเป็นวันอีดวันอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องมากับมาหาเพื่อนมาหาสังคมที่เป็นกลุ่มมุสลิมก็พิมน้องพิมละหมาดที่ศูนย์กลางใช่ไหมใช่ค่ะปีแรกก็ละหมาดที่ศูนย์กลางแล้วก็พอเสร็จแล้วอ่ะมันจะมีช่วงที่เขาขอมาอัพกันเนาะซึ่งเราก็เซอร์ไพรส์ว่าเอ๊ะเขาทำอะไรกันนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบพี่ที่ไปด้วยกันก็เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าทำแบบนี้โหมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยเนาะเพราะว่าทุกคนแบบขออภัยต่อกันอะพี่ใหม่ใช่คือมันเป็นเสน่ห์อย่างนึงนะพี่ว่าของความเป็นคนขอยังไม่พอนะต้องจับมือแล้วก็ขอรับในสิ่งที่ต้องจากใจด้วยนะจากใจก็คือก็อวยพรก็เหมือนกับว่ามันเป็นวันพี่ก็แบบว่าปรับเพื่อเหมือนกันนะคือวันอีดเนี่ยมันเป็นวันที่เรามีความสุขมากเหมือนเราบวชมาทั้งเดือนอะเป็นวันที่เราจะได้กินอาหารเต็มมื้อวันแรกอย่างเงี้ยค่ะแล้วอีกอย่างนึงอะที่พิมสัมผัสได้ว่ามันเป็นความสุขจริงๆอะคือเราเห็นว่าความสุขมันไม่ได้มันไม่ต้องเปิดเพลงอะไรเลยคือพี่หมาก็โตมากับด้วยครับงานลื่นเริงก็ต้องมีเพลงใช่ไหมพี่หมายมีเพลงมีดื่มใช่แต่อันนี้คือทุกอย่างคลีนค่ะแล้วมันก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไม่ต้องมีเพลงอ่ะแล้วทุกคนคือแบบช่วยกันทำกับข้าวช่วยกันแบ่งปันอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่รู้สึกว่าปุ้ยมันน่ารักมากๆค่ะมันทำได้เร็วมากๆจริงๆแล้วคือวันอีดนี่มันส่วนใหญ่ก็ใครมีอาหารอะไรเขาก็จะเอามาแบ่งปันกันส่วนบ้านบางทีบ้านอาจารย์ก็มีบางปีก็เปิดบ้านต้อนรับลูกศิษย์แล้วอีกอย่างคือไม่รู้จักกันเลยอย่างพิมพ์มาเดียวๆไม่รู้จักใครเลยแต่ทุกคนแบบเห็นเราแบบเป็นพี่เป็นน้องจริงๆอ่ะแล้วมันน่ารักอ่ะแล้วมันแบบเฮ้ยมันเหมือนเป็นครอบครัวจริงๆเลยนะ
บรรยากาศมันแบบว่ามันทำให้เราอบอุ่นหัวใจมากจริงๆอิ่มทั้งกายอิ่มทั้งใจวันอีดนี่เดินสายอิ่มเลยนะคะเพราะว่าไปที่ไหนก็มีแต่คนเอาของให้ทานทุกที่เลยแล้วก็จะเจอแบบว่าบรรยากาศแบบจับมือกันกอดกันอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะถ้าเกิดว่าวันนั้นเนี่ยคือทั้งวันอิ่มกายอิ่มใจกลับบ้านเลย มันก็จะมีบางครั้งเนาะที่เราแบบว่าเหมือนเราทำตัวไม่น่ารักอะไรเงี้ยค่ะอาจจะมีดื้อบ้างค่ะคือเราอาจจะรู้ตัวเราเองดีเวลาที่เราดื้อหรือว่าไม่เชื่อฟังพระองค์หรือว่าทำอะไรไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยค่ะเราจะรู้ตัวเองดีเลยแล้วเราก็จะบอกกับตัวเองว่ามันไม่ได้แล้วนะเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะน้องคิมเป็นไหมประมาณนี้โอ้พิมก็เป็นเหมือนกันพี่ไหมหลายๆทีที่เราแบบทำตัวไม่น่ารักเนาะแล้วเรานึกถึงในสิ่งที่พระองค์ให้ในความเมตตาที่อัลลอฮ์ให้ความรักที่อัลลอฮ์ให้กับสิ่งที่อัลลอฮ์อบอุ้มเราอ่ะนั่นแหละคือแล้วเราก็แบบเอ๊ะทำไมเราถึงเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเราต้องทำให้มันดีกว่านี้ให้ได้นะอย่างเงี้ยก็จะพยายามแบบบอกตัวเองว่ามันคือต้องปรับปรุงตัวเองได้แล้วอะค่ะใช่ถ้ามองทบทวนตัวเองแล้วก็เทียบกับความเมตตาของอัลเลาะห์คือมันเทียบกันไม่ได้เลยอัลเลาะห์ให้เรามากมายแต่ทำไมเรายังทำตัวไม่น่ารักอยู่อย่างเงี้ยค่ะใช่ก็จริงๆแล้วเนาะคือมันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจอเนาะแล้วก็เป็นบททดสอบที่ทุกคนต้องเจอการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการต่อสู้กับหัวใจเองเนี่ยแหละมันยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วแล้วการที่จะทำให้เราดีขึ้นเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเนาะเพราะพระองค์บอกแล้วว่าจะไม่รักผู้ที่เปลี่ยนแปลงใช่ก็คือถ้าเรายังไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเราก็จะไม่รักเราทีนี้เราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองทำในสิ่งที่ดีพิมก็พี่ก็เป็นกำลังใจให้น้องพิมยืนหยัดต่อไปแล้วก็อยู่ในหนทางของพระองค์ค่ะเดี๋ยวซายกินล้างของคายรอนค่ะพี่ใหม่ก็วันนี้พิมก็อัลฮัมดุลิลลาห์มากๆที่อัลเลาะห์ให้พี่ไหมได้ชวนพิมพ์มาแชร์ค่ะเรื่องของพระองค์นะใช่ก็อัลฮัมดุลิลลาห์ค่ะก็อยากจะฝากไว้เนาะสิ่งที่เรามาคุยกันในวันนี้ก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆหรือว่าพี่ๆที่ชมรายการเราอยู่ก็ไม่มากก็น้อยเนาะให้เอาประสบการณ์ที่เราเคยเจอหรือว่าเราเคยผ่านบททดสอบอะไรมาเผื่อจะไปเป็นแนวทางให้เขาใช้ในการดำเนินชีวิตได้ก็ขอบคุณน้องทีมอีกครั้งนึงนะคะสำหรับรายการในวันนี้ค่ะก็วันนี้นะคะเรามีของขวัญนะคะจากผลิตภัณฑ์อาเม่นะคะใส่ใจสุขภาพได้ในทุกวันมอบให้น้องแล้วก็ยังมีกิฟต์ไวเชอร์ที่เป็นส่วนลดนะคะของก็ทุกกิวให้ด้วยนะคะต้องขอบคุณสปอนเซอร์เราทั้งสองรายการมากๆเลยค่ะค่ะยาซากะล้องพาละนะคะมุสลิมมะไดอารี่เรื่องราวดีๆที่มีได้ในทุกวัน